สวัสดีครับผมจะมาอธิบายที่มาที่ไปของโครงงานโครงงานนี้เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลเฉลี่ยของสมการทางคณิตศาสตร์วิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขหัวข้อที่ได้คือ differentiation หรือการหาอนุพันธ์โจทย์ที่ได้จงใช้ dif fx ประมาณค่าฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x คูณ3บวก x กำลัง2ที่ x เท่ากับ5กำหนดให้ค่า b เริ่มต้นเป็น 0.1 และทำการหารด้วย2ในรอบถัดไปทำจนกว่าความคลาดเคลื่อนผัมพัดจะน้อยกว่า 0.05 โดยภาษาที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมคือภาษา C นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการพัฒนานะครับในตัวโปรแกรมของเรานะครับจะพัฒนาโดยภาษา C นะครับตัวโปรแกรมของเราจะแบ่งเป็น3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือเป็นโจทย์กำหนดให้มานะครับคือ fx ให้นี้นะครับโจทย์คือ 2x คูณ3บวก x ทั้งหมดกำลัง2นะครับ3บวก x กำลัง2นะครับในฟังก์ชันของเรานะครับก็รับค่ามา1ค่าคือค่า x นะครับแล้วก็ return ผลลัพธ์ออกไปนะครับตามสูตรนี้นะครับต่อมา fx 1นะครับ fx 1จะเป็นสูตรเป็นสูตรการหาอนุพันธ์ของเรานะครับคือจะเป็นสูตรตามนี้นะครับ fx 1ของเรานะครับเท่ากับ fx บวก b ลบ fx แล้วก็หารด้วย b นะครับก็จะเข้าฟังก์ชันนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันต่อมาอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันหา error นะครับฟังก์ชันหา error โจทย์ให้หาความคลาดเคลื่อนสัมผัสนะครับก็คือเราจะรับค่ามา2ค่าคือค่าปัจจุบันค่าก่อนหน้านะครับเราจะหาได้โดย absolute นะครับของค่าปัจจุบันลบค่าก่อนหน้าหารค่าปัจจุบันนะครับทั้งหมดคูณ100นะครับมาที่ main function นะครับ main function เราประกาศตัวแปรเริ่มต้นนะครับ x กับ b นะครับกับตัวแปร x เท่ากับ5ตัวแปร b เท่ากับ 0.1 นะครับก็ตามโจทย์นี้เลยครับ x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.1 เราสร้างตัวแปร a และ s นะครับมาคอยรับค่าคำตอบของเรานะครับตั้งตัวแปรเทมนะครับมาคอยเก็บค่าก่อนหน้าค่าคำตอบก่อนหน้านะครับเพื่อใช้คำนวณเออร์เลอร์ต่อมากำหนดค่าเออร์เลอร์นะครับให้เท่ากับ 99.999 นะครับกำหนดรอบนะครับกำหนดตัวแปรรอบให้เท่ากับ1นะครับมาที่ฟังก์ชันการคำนวณเราดีกว่าครับการคำนวณเราคำนวณในเมนฟังก์ชันนะครับใช้รูปดู y นะครับดูนะครับรอบแรกนะครับให้เรากำหนดเทมเท่ากับ answer นะครับและให้นี้ก็คือกำหนดไว้0ก็คือยังไม่ได้คำนวณนะครับก็ไม่มีค่าก่อนหน้าก็เป็น0ไปต่อมา ans นะครับเราคำนวณนะครับ fx 1นะครับส่งค่า x แล้วก็ b ไปนะครับตามฟังก์ชันนี้นะครับรับค่า x กับค่า b มาครับในที่นี้รอบแรกเป็น 5.0 กับ 0.1ก็ส่งไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้คำนวณผลออกมาเก็บไว้ที่ตัวแปร ans นะครับพอคำนวณผลเก็บไว้ที่ตัวแปรแล้วก็เช็คว่ารอบเราเป็นรอบที่มากกว่าหรือเท่ากับ2หรือไม่นะครับและนี้เป็นรอบแรกอยู่มันก็ข้าม if else นี้ไปนะครับเสร็จแล้วเราให้รอบบวกแล้วก็ b นะครับให้หารลง2นะครับก็คือหารด้วย2ในรอบถัดไปตามโจทย์นะครับb หารด้วย2ในรอบถัดไปรูปนี้จะทำจนกว่า error จะน้อยกว่า 0.05 นะครับในที่นี้รอบแรก error เป็น99นะครับก็ทำต่อนะครับทำต่อมานะครับตัวแปรเทมของเราก็จะเก็บค่า answer ก็คือเก็บค่าคำตอบก่อนหน้ารอบแรกของเรานะครับเก็บค่าคำตอบรอบแรกของเราไว้ที่ตัวแปรเทมนะครับเสร็จแล้วก็คำนวณใหม่อีกรอบนึงในที่นี้ก็จะเข้าฟังก์ชัน if else นะครับเพราะเป็นรอบที่2แล้วรอบที่2ก็คำนวณ error นะครับโดยส่งตัวแปร
คําตอบปัจจุบันผลลัพธ์ปัจจุบันนะครับคือตัวนี้นะครับที่ได้แล้วก็เทมนะครับก็คือเก็บผลลัพธ์ตัวที่แล้วนะครับส่งมาที่ฟังก์ชันนี้นะครับค่าปัจจุบันจะเก็บที่ตัวแปร p ค่าก่อนหน้าจะเก็บที่ตัวแปร past นะครับเสร็จแล้วคํานวณผลออกมาเก็บที่ตัวแปร error นะครับแล้วก็ตัวแปร error เนี่ยก็มาเช็คเงื่อนไขว่ามากกว่า 0.05 อยู่ถ้ามันยังมากอยู่ก็แสดงว่าให้ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า error จะน้อยกว่า 0.05 ตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับเสร็จแล้วครับตัวโปรแกรมของเราก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับในส่วนของการแสดงผลการรันโปรแกรม Numerical Representation นะครับมาดูกันที่โปรแกรมครับนี่คือส่วนของการแสดงผลนะครับมารันกันเลยครับผมก็จะขึ้นมา2หน้าต่างครับก็จะเป็นรูปภาพของโจทย์แล้วก็หน้าต่างแสดงผลครับมาที่หน้าต่างแสดงผลครับรอบแรก x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.1 ตามโจทย์นะครับคำตอบรอบแรกเท่ากับ 292.22 ซึ่งก็จะได้มาจากการเข้าศูนย์ครับก็จะอยู่ในส่วนของซอร์สโค้ดซึ่งได้อธิบายไปแล้วในส่วนของการอธิบายซอร์สโค้ดนะครับ Error ก็ยังไม่มีนะครับเพราะเป็นรอบแรกต่อมารอบที่2ครับ x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.05 ซึ่งได้มาจากการนำ 0.1 มาหาร2ครับก็จะเท่ากับ 0.05 คำตอบรอบที่2เท่ากับ 290.105 ค่า Error เท่ากับ 0.729046 ซึ่งได้มาจากการนำคำตอบรอบที่1มาลบคำตอบรอบที่2แล้วคูณด้วย100แล้วหารด้วยคำตอบที่2ครับ 290.105 ก็จะได้ 0.729046 ครับมาดูกันครับว่าถูกต้องหรือเปล่า292.22ลบ290.105เท่ากับคูณด้วย100นะครับแล้วหารด้วย290.105ครับจะได้0.729046นะครับตามนี้ครับซึ่งค่าเลื่อนในรอบที่2ก็ยังไม่น้อยฝ่า 0.05ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์นะครับก็จะทำรอบต่อไปรอบที่3 x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.025 นั่นมาจาก b ในรอบที่2ครับ 0.05 หาร2ครับจะได้ b ในรอบที่3คำตอบที่3เท่ากับ 289.05125 ค่า error เท่ากับ 0.364555 นั่นมาจากคำตอบรอบก่อนหน้าครับลบด้วยรอบปัจจุบันคูณ100แล้วหารด้วยรอบปัจจุบันครับก็จะได้ค่า error ซึ่งค่า error ในรอบที่3นี่ก็ยังไม่น้อยฝ่า 0.05 นะครับก็จะทำรอบต่อไปรอบที่4 x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.0125 คำตอบรอบที่4เท่ากับ 288.525312 ค่า error เท่ากับ 0.182285ก็ยังไม่น้อยฝ่า 0.05 นะครับก็จะทำรอบต่อไปรอบที่5 x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.00625 คำตอบรอบที่5เท่ากับ 288.262578 ค่า error เท่ากับ 0.091144 ก็ยังไม่น้อยฝ่า 0.05 ครับก็จะทำรอบต่อไปรอบที่6 x เท่ากับ5 b เท่ากับ 0.003125คำตอบรอบที่6เท่ากับ 288.131270 ค่าเออร์เท่ากับ 0.045572 ซึ่งค่าเออร์น้อยฝ่า 0.05 แล้วเป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์นะครับก็รอบที่6ก็จะเป็นคำตอบการประมาณค่าของฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x คูณ 3 บวก x คูณ 2ก็จะเท่ากับ 288.131270 ครับก็ขอจบการแสดงผลการรันโปรแกรม Numerical Differentiation เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ